สปทประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2563สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2563โดยผู้มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่16ถึง25มิถุนายน2563ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ obec.thaijobjob.com และส่งท้ายกันในวันนี้นะคะด้วยการรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ประจำวันของทั่วโลกและในประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเรานั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตามนะคะแต่ที่สำคัญค่ะเราก็อย่าละเลยข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ